นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ปากเซนะฮะนี่ตลาดดาวเรืองนะฮะด้านหน้าเขาจะมีตลาดสดอยู่ด้านในนะนี่ด้านหน้าเขาจะขายพวกโดซ่านะกะหรี่ปั๊บนี่อยู่ตรงวงเวียนตรงนี้เองถ้าจะผ่านมาก็เจอเลยนะวงเวียนนะนี่เป็นโรตีกรอบใช่ไหมโรตีกรอบนะฮะโอ้อันนี้เขาเรียกกะหรี่ปั๊บเหรอกะหรี่ปั๊บอันนี้มาขายตอนหลังเลิกเรียนเนาะยังเรียนอยู่ใช่ไหมโอ้แกเก่งเนาะเรียนม.3เหรออ๋อนี่แม่เหรออ๋อนี่แม่เขานะเป็นแบบนี้แผ่นละเท่าไหร่อ่ะ4,000กีบอันนั้นพ่อก็ดีแน่ใหญ่ได้อยู่ไหนก็เสร็จ4,000กีบเป็นแผ่นๆนี้เลยมันเหมือนกับการทอดนะใช้น้ำมันเยอะมากเลยเนี่ยก็ทอดโดยเด็กน้อยเนาะเขาก็มาช่วยแม่เขานี่ครับแล้วก็จะไปโรยนมอีกทีนึงนมเป็นนมข้นนะฮะเติมน้ำมันเติมลงไปเป็นน้ำมันพืชนะได้5แผ่นนะครับต่อครั้งหนึ่งที่เขาขาประจำก็แวะมาซื้อกันอย่างนี้นะครับเมืองปากเซนะแขวงจำปาสักนะครับน้องๆเลิกเรียนมาขายของใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะครับสร้างอาชีพหลังเลิกเรียนช่วยกันทำมาหากินอันนี้แผ่นใหญ่อ่ะเป็นอะไรนะใส่ไข่อ๋อแผ่นใหญ่กับแผ่นใหญ่ใหญ่กว่าปกติใส่ไข่ถ้าแบบนี้คิดเท่าไหร่15,000นะ15,000กี่30บาทโอ้นี่แผ่นเบลอเลยนี่แผ่นเบลอเลยเขาก็จะใส่ไข่เนยลงไป
นี่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 เป็นคอนโดเลยคนเดียวเหรอมีลูกอีก5คนแล้วไปไหนแล้วอันนี้ลูกลาโอ้กันใหญ่กันใหญ่มากอันนี้ลูกสาวคนเล็กเขามีลูก5คนนี่โอ้กันไม่เริ่มมาเท่าเลยถ่ายลงไปนี่ถ่ายเฉยเนยนี่เฉยเนยน้องคนตลาดดาวเรืองนะครับใครอยากอุดหนุนน้องนะมาซื้อได้เลยนะครับที่นครหลวงปากเซนะฮะเมืองลาใต้นะนครปากเซแขวงจำปาสักอ๋อเขาจะแซ่2ลูกนะถ้าใส่ไข่ก็จะแซ่2ลูกแล้วก็ตีให้เป็นชิ้นเดียวกันตามชมนะครับคือร้านดังแนะนำร้านเด็ดนะฮะอยู่ที่สมุทรปราการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับและสนิทเกี่ยวกับทราเวลชาแนลยูทูบครับ